านที่นี่เขาจะเข้าไปสำรวจอยู่ในวัดศรีประดูกันว่าอยู่ในบริเวณวัดศรีประดูมีจุดใดๆที่น้ำท่วมอยู่นี่เขาจะมีป้ายใส่บอกเขตอันตรายเนาะคือว่าอยู่ในเขตนี้เราค่อนข้างจะเลิกเติบเนาะอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าเป็นการขุดคลองเนาะขุดคลองเพื่อที่จะใส่ท่อระบายน้ำเนาะแต่ว่าบริเวณเหตุเชื่อหรอกเนาะก็ได้มีที่มากันใหม่เพราะว่าบริเวณนี้มันจะค่อนข้างจะสูงแล้วก็เวลามีน้ำท่วมแนวนี้มันก็จะเหตุให้น้ำเดือดเนาะก็มันจะมีเศษมีทรายมาล้อมไว้เพื่อบอกว่าอันตรายวันนี้เนาะเขาจะเข้าไปสำรวจอยู่ในวัดศรีประดูว่าวัดศรีประดูปีนี้เนาะช่วงที่น้ำท่วมวิกฤตแบบนี้เนาะท่วมบริเวณใดแน่จุดใดแน่เขาไปสำรวจน้ำกันอาการที่ว่าอยู่ในบริเวณนี้แมนบริเวณหน้าวัดศรีประดูเนาะหน้าวัดศรีประดูก็จะสังเกตได้ว่าน้ำท่วมครั้งแล้วก็ระดับน้ำแมนสูงพอสมควรเนาะอยู่ในบริเวณนี้แมนต้องไหลใส่เหือเนาะใส่เหือในการเข้าออกอาการเฮาสิไปเบิ่งทางด้านในวัดศรีประดูเนาะว่าได้รับผลกระทบอีหยังแน่อยู่ในวัดศรีประดูเนาะอาการที่ว่าอยู่ในอาคารนี้เฮาก็เข้ามาฮอดบริเวณด้านในของเดินวัดศรีประดูแล้วเนาะแล้วเฮาเบิ่งว่าอยู่ในจุดใดแน่ที่อาการที่ว่าอยู่ในบริเวณด้านในเดินวัดแม่นยังสามารถที่จะย่างได้เนาะย่างได้แต่ว่าน้ำก็อยู่ที่ประมาณเครื่องแข็งเนาะแต่ว่าอยู่ในส่วนในที่มันต่ำมันก็อาจจะสูงเติบแน่เนาะนาวัดก็ถือว่าอยู่ในเขตด้านในของวัดศรีบรูเนาะก็จะสังเกตได้ว่าอยู่กองกุฏินอกแมนอยู่ในสันดุมนี่แมนบ่สามารถอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่าน้ําท่วมครั้งเนาะเป็นจํานวนสูงเติบเนาะก็ถือว่าสูงเติบบ่สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ในสัน1เนาะก็ถือว่าแมนอยู่ทั้งสัน2แมนสามารถอยู่ได้อ้าวอันก็ด้วยอยู่ในทางด้านในจะเป็นกุฏิเนาะก็เป็นกุฏิซึ่งว่าอยู่ในสันดุมบ่สามารถอยู่ได้เนาะแม่นสามารถอยู่ได้แต่เพียงแค่สันถึงเพียงแค่สันถึงเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้จะที่ว่าช่วงนี้พระสงฆ์สมณีเนาะแม่นจะได้ขึ้นอยู่ถึงสัน2ของกุฏิเนาะเพราะว่าสันหนึ่งให้น้ําท่วมครั้งบ่สามารถที่จะพากันอยู่ได้เนาะที่ว่าช่วงนี้ก็วิกฤตได้เติบเนาะวิกฤตได้เติบจะสังเกตว่าอยู่ในบริเวณดับดอกเนาะน้ำมันท่วมหุ่มบ่ได้เนาะบ่มีพื้นที่ใดที่ว่าน้ำจะบ่ท่วมเนาะที่ว่าอยู่ในเดินวัดศรีประดูของพวกเฮาเนาะแม่นที่ว่าได้ท่วมบ่ได้เนาะนี่จะเป็นกุฏิแรงเนาะซึ่งแต่ก่อนก็มีพระสงฆ์อาศัยอยู่หลายเนาะแต่ว่าในขณะนี้ก็ที่ว่าจะมีเพียงแต่สัน2เนาะสัน2เท่านั้นที่พระสงฆ์สามารถอยู่ได้เนาะแต่ว่าการออกเขาเนาะก็แม่นแถวนี้แม่นสมาชิกเฮือหรือว่าจะยังเอาก็ได้แต่ว่าน้ําก็ค่อนข้างจะเลือกแน่เนาะแถวนี้ต้องถ้าว่าย่างหญ้าก็จะใส่เป็นเฮือเนาะแล้วบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ําเนาะห้องน้ํานี้ที่ว่าอยู่ในช่วงน้ําท่วมนี่แม่นบ่สามารถใส่ได้เนาะเพราะว่าน้ํามันจะหงมันจะบ่สามารถระบายได้เนาะก็ด้วยอยู่ในกรณีเนาะแมนอยู่บริเวณโบสถ์เนาะโบสถ์ที่ว่าซิมเนาะซิมอยู่ในวัดศรีประดูก็ถือว่าอยู่ในอ้อมแอมข้างแมนนําได้เข้าท่วมมาแล้วเนาะเข้าท่วมมาแล้วอยู่ในวัดศรีประดูของเฮาเนาะก็ถือว่านําท่วมมาแบบนี้ก็มีข้อเสียหลายๆอย่างเนาะข้อเสียข้อยุ่งยากอะไรเนาะก็ตามๆกันมาแล้วก็สําหรับวัดศรีประดูของเฮาเนาะก็ถือว่ามีพ่อแม่ประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมข้างเข้ามาอาศัยอยู่เนาะก็เป็นจํานวนหลายครอบครัวเติบเนาะที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ภายในวัดเนาะแล้วก็ถือว่าหลวงพ่อ
เจ้าอาวาสประกาศให้การดูแลเนาะดูแลช่วยเหลืออยู่ในส่วนวิกฤตการแบบนี้เนาะก็ถือว่ามีหยังก็จะได้ช่วยๆกันไปเนาะอาก็ถือว่าเฮาก็จะได้เดินทางเนาะสมรอบๆแล้วเนาะสมรอบๆวัดแล้วตอนนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในบริเวณทางโบสถ์ทางพุทธสิมาเนาะที่ว่านำมันเข้าท่วมครั้งแรกเนาะ